โอเคแม่ดูได้ใช่ไหมมันจะกดตรงไหนเพื่อดูอ่ะเดี๋ยวป้ากดแล้วส่งให้แม่นะจะกดตรงไหนนะถ้าเวลาแม่ไลน์อ่ะตะกดให้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นวลวรรณนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาให้เทคนิคดีๆในการกำจัดความคิดลบนะคะแล้วว่าลูกศิษย์นะคะก็ถามมาว่าอาจารย์ทำยังไงดีถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิตเยอะใช่ไหมคะสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนอาจารย์ก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนนะคะมีแน่นอนอาจารย์เองก็ยังมีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เทคนิคนี้ค่ะมันจะทำให้ชีวิตของเราอะค่ะมันจะง่ายขึ้นเนาะเพราะอะไรรู้ไหมคะเรื่องของพลังจิตเรื่องของจิตใต้สำนึกทุกๆอย่างมันเกิดมาจากความคิดความคิดนี่คือความคิดของใครคือความคิดของเราถูกไหมคะคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้นะถ้าเราอะค่ะไม่ยินยอมให้ความคิดต่างๆเหล่านั้นนะคะเข้ามาอยู่ในตัวเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันก็เกิดจากเราไงคะไม่ได้เกิดจากเขาแต่ว่าโอเคอาจจะมีคนอื่นซึ่งทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจรู้สึกแย่ๆรู้สึกไม่ดีกับชีวิตที่ผ่านมาทุกคนนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าเคยเจอแน่นอนใช่ไหมคะตัวอาจารย์เองก็เจอนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์เองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่บ้างานถูกไหมคะพอบ้างานแล้วยังไงอ่ะคือเราอยากจะทำงานทุกอย่างให้มันเสร็จอ่ะแล้วเราจิตอ่ะค่ะก็ไปจับเกี่ยวกับงานแล้วในงานนะคะมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วพออาจารย์ยิ่งจับกับปัญหาแล้วกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะปัญหาต่างๆค่ะก็ยิ่งเข้ามามากมายบางทีนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปนั่งทำงานอยู่เลยอ่ะแล้วเราคือเราอยากให้มันจบให้มันจบอ่ะแต่พอกลายเป็นว่าพอเราคิดอย่างนั้นนะคะเราก็ไปดึงสิ่งต่างๆค่ะปัญหาในงานนะคะเข้ามาหาเราที่แบบเราไม่ได้ต้องการเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณสนธยาสวัสดีค่ะคุณสุชาใช่ไหมคะคุณนานาขอบคุณมากเลยนะคะอยากฟังอาจารย์เขาได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังได้เลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของความคิดลบรบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะคุณต้องตายาใจสายเสกสวยรวยอินฟินิตี้เยี่ยมเลยค่ะคุณชิตลัดดาใช่ไหมคะคือทุกสิ่งได้ค่ะมีคำถามค่ะว่ายังไงนะคะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรความคิดที่เรากำลังคิดอยู่คือความคิดลบความคิดลบเป็นอย่างนี้นะคะความคิดลบเนี่ยง่ายๆเลยค่ะถ้าเราคิดค่ะในแง่ที่ดีกับคนอื่นนะคะคิดด้วยพลังของความรักความหวังดีตรงนี้ค่ะตรงนั้นคือความคิดที่ดีคือพลังงานบวกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าคนนี้แย่จังคนนี้โน่นนี่นั่นคิดด้วยความอิจฉาริษยาเปรียบเทียบอะไรต่างๆนานาตรงนี้ค่ะมันคือพลังลบคือความคิดลบค่ะถ้าเราคิดสมมติว่ามีเพื่อนสักคนหนึ่งเขาได้ขึ้นตำแหน่งงานถูกไหมคะแล้วเรามีความคิดว่าโอ้ยยินดีกับเขาจังเลยนะนี่คือการคิดแบบยินดีซึ่งหมายถึงอะไรนะคะพลังกระแสขึ้นพลังงานที่เราส่งไปอะค่ะเราอยากได้บ้างขณะที่อีกคนหนึ่งพอเพื่อนได้ขึ้นตำแหน่งหมั่นไส้ได้มากกว่าฉันได้ยังไงรู้สึกอิจฉาริษยาแล้วยังไงจิตใต้สำนึกมันก็อ๋อแสดงว่าคุณไม่ต้องการที่จะขึ้นตำแหน่งดีๆเขาก็จะไม่ให้คุณเนี่ยค่ะนี่คือการดูว่าความคิดที่เราคิดอยู่ค่ะคือการคิดลบหรือคิดบวกเนี่ยค่ะเราสามารถจับตรงนี้ได้นะคะค่ะน้องแก้วใช่ไหมคะยินดีค่ะน้องแก้วขอบคุณนะคะที่มาตามพี่นวลขอบคุณมากขอบคุณมากและทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพอเราเริ่มคิดลบๆค่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะพ่ออาจารย์บอกว่าเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นแต่แค่เราอะไรคะเราคิดอาหารหรือเราพูดออกไปอะค่ะบางทีอะค่ะเราไปจับกลุ่มนินทาใช่ไหมคนจะชอบใช่ไหมบางทีไปที่ทำงานแล้วก็ไปจับกลุ่มมอยอะไรเงี้ยแบบว่าเออนะนินทาเจ้านายนินทาลูกน้องคือสารพัดที่เราไปร่วมวงนินทาค่ะมันคือเรื่องของคลื่นกระแสพลังงาน
แล้วพอเรานินทายิ่งนินทาเป็นยังไงยิ่งนินทายิ่งมันค่ะหรือบางทีอะค่ะเราไปดูเรื่องของดาราอ่ะดาราคนโน้นมีกิ๊กโน้นนี่นั่นนะคะเราเอาไปจิตไปจับแล้วเราก็ไปพูดสนุกสนานนะคะคือตอนพูดนะคะมันสนุกนะคะแต่พอกระแสขึ้นพลังงานที่เราส่งออกไปอะค่ะสิ่งนั้นอะตัวจิตใต้สำนึกเขาไม่ทราบไงว่าฉันไม่ได้ต้องการฉันแค่พูดเอามันกับเพื่อนเขาบอกเจ็ดกัปตันจัดให้อะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเลยนะแล้วถ้าตัวเองรู้ว่ากำลังคิดลบอยู่อยากเปลี่ยนความคิดทำยังไงใช่ไหมคะคือความคิดที่เรายังคิดลบอยู่ค่ะเริ่มแรกถ้าสมมติว่าเราสามารถทำด้วยการอะไรรู้ไหมคะให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้นี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่วิเศษ เป็นของฝันนะคะที่พิเศษที่เราจะมอบให้กับตัวเราเองได้แต่บางทีมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำกับเรานี่มันไม่อยากให้อภัยอ่ะมันแบบคือไม่ไหวที่จะให้อภัยแต่อย่าคิดว่าเราให้อภัยเขานะคะการให้อภัยอะค่ะอาจารย์จะบอกว่าเราให้อภัยตัวเราเองเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรายังกอดความทุกข์ไว้อะค่ะอาจารย์จะชอบเปรียบว่าเหมือนกับเราอะค่ะจับก้อนถ่านร้อนๆอยู่อะค่ะแล้วมันไงมันร้อนใจเนาะแต่ถ้าเราวางได้ค่ะคือเราปล่อยทุกตรงนั้นออกไปอะค่ะคนที่มีความสุขคือใครคือตัวเราพอเราวางทุกได้วางความคิดลบได้ค่ะสิ่งดีๆค่ะเพื่อนๆมันจะกลับมาหาเราอีกมหาศาลคือถ้าเรามีความคิดแล้วเราตัดสินใจนะคะเพื่อนๆต้องเริ่มจากการตัดสินใจนะคะที่จะวางความทุกข์ต่างๆทิ้งไปนะคะแล้วอนุญาตนะคะอนุญาตนะคะให้ตัวเองค่ะได้พบกับความโชคดีได้พบกับสิ่งดีๆต่อแต่นี้คืออยู่ที่ตัวเราไงคะความทุกข์ทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่ความคิดเมื่อเราสามารถวางได้คนที่วางได้คือคนที่เป็นสุขแต่ถ้าสมมติว่าบางทีมันก็ยากเนาะมันยากตรงที่ว่าเราไม่เคยใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำนะคะลองใช้สมาธิค่ะมันช่วยได้สมาธิค่ะมันจะทำให้เราค่ะมีสติพอเรามีสติค่ะเราจะขึ้นมาอยู่เหนือปัญหาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยได้หรืออย่างบางทีค่ะเราอาศัยเรื่องอะไรคะการเปลี่ยนอารมณ์นะสมมติง่ายๆนะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าคุณที่บ้านเราเรามีลูกน้อยอยู่ใช่ไหมคะแล้วแบบเผอิญคุณพ่อก็มัวแต่แบบล้างรถอยู่ข้างนอกแล้วอยู่ๆนะมาถึงเข้ามาในบ้านอีกทีนะที่บ้านมันเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมพอมาถึงอีกทีลูกสาวก็ระเริงเต็มที่เลยค่ะเอาสีเทียนสีไม้มาวาดการ์ตูนเต็มไปหมดเลยผนังวอลเปเปอร์ถ้าคุณพ่อบอกว่าเข้ามาถึงแบบโมโหนี่แบบโกรธลูกมากเอาไปเอาไม้มาตีลูกละแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากคิดลบเราก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะแทนอะเปลี่ยนอารมณ์อะเป็นอารมณ์ขันเข้ามาช่วยอะมันก็ช่วยได้เหมือนกันคือมันอยู่ที่มุมมองไงคะเราอยู่ที่ทุกๆอย่างค่ะมันอยู่ที่เราจะเลือกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในเมื่อตอนนี้ค่ะพอเรารู้แล้วว่าความคิดลบต่างๆค่ะมันจะเป็นกระแสคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปคือเวลาเราส่งอะไรอาจารย์ถึงบอกว่าเราต้องระวังอะค่ะเพราะว่าในการที่เราพูดสิ่งต่างๆออกไปค่ะถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งดีๆคำดีๆคำบวกๆตรงนั้นส่งไปเลยนะคะแล้วมันเราอยากได้สิ่งนั้นด้วยสมมติว่าเพื่อนๆ เปิดร้านขายสินค้าถูกไหมคะแล้วร้านข้างๆอะค่ะเขาขายดีมากเนาะขายดีมากเราก็ยินดีกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะเราก็ต้องการลูกค้าเยอะๆเช่นกันแต่เราจะไม่ไปอิจฉาเขาว่าทำไมร้านเธอขายดีร้านฉันคนน้อยเราเปลี่ยนนะคะคือเมื่อก่อนคือการที่เราจะไปอิจฉาไปเปรียบเทียบอะค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ด้วยเช่นกันมันไม่แปลกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอเรามารู้เรื่องของพลังจิตที่ซ่อนอยู่ภายใน 95% นะคะมันมี power มากเลยอะแล้วเราจะเอาดึงตรงนี้มาใช้ให้เต็มศักยภาพอะค่ะเราก็ต้องค่อยมาเปลี่ยนตัวเราอะค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ไม่ได้ให้ไปเริ่มจากคนอื่นนะถ้าเราคิดว่าต่อไปนี้ค่ะเราอยากจะมีชีวิตที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะอยากจะพบแต่สิ่งดีๆอยากจะมีออเดอร์อยากจะมีเงินอยากจะมีความมั่งคั่งอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยเราต้องเริ่มจากการตัดสินใจนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็โชคดีนะคะอาจารย์เองอะค่ะก็ที่อาจารย์มาอยู่ณตอนนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆการแชร์กับเพื่อนๆที่น่ารักค่ะที่ช่วยแชร์ให้อาจารย์จากเมื่อก่อนอาจารย์เป็นโนบอดี้อาจารย์ขึ้นมาเป็นซัมบอดี้ได้ก
ก็เพราะเพื่อนๆช่วยใช่ไหมคะเพราะตรงนี้อาจารย์ถึงได้ตัดสินใจว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาทำคอร์สนะคะชื่อ Women Success ก็คือผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เพื่อจะช่วยเพื่อนๆทุกคนนะคะดึงศักยภาพค่ะที่ซ่อนอยู่ภายในของเพื่อนๆคือข้อนี้มันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะแต่เผอิญด้วยว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงอาจารย์ก็เลยใช้คำว่า Women Success ใช่ไหมคะแต่ผู้ชายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถามว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาค่ะปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องธุรกิจบางทีออเดอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมข้อนี้มันสามารถเนรมิตออเดอร์ให้เพื่อนๆได้หรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักปัญหารักสามเศร้าอะไรคือมันได้หมดเพราะว่าเราจะอาจารย์เองก็จะผ่าสมองผู้ชายให้ดูด้วยว่าอ๋อผู้ชายเขาคิดยังไงพอเรารู้เรื่องสัญชาตญาณของผู้ชายปุ๊บนะไม่ว่าทุกๆความสัมพันธ์ค่ะของเพื่อนๆกับเพศชายนะเพื่อนๆจะสามารถที่จะคอนโทรลสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือบางคนนะคะเป็นซิงเกิลมัมนะอาจารย์เข้าใจนะเพื่อนๆก็สามารถค่ะถึงเราจะเป็นซิงเกิลมัมนะคะเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนจากจุดที่ว่าเราอะค่ะคือคนที่แบบเขามาเลือกเรานะคะเพื่อนๆสามารถเอาตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่จะเลือกคู่ครองในอนาคตได้แล้วคราวนี้นะคะคนใหม่ค่ะจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ดนวันสอนวิชาอะไรคือวิชาเศรษฐีคนที่มาเจออาจารย์นะคะอาจารย์ก็มั่นใจว่าเพื่อนๆนะคะโชคดีและอาจารย์ก็โชคดีเรามาเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์ซึ่งกันและกันถูกไหมคะอาจารย์เองก็เอาความรู้ต่างๆแล้วก็คำแนะนำที่อาจารย์ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะมาลงมาในคอร์สดีว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจาก no body ขึ้นมาเป็น some body แล้วเราอะค่ะสามารถที่จะเป็นแสงสว่างอะให้กับคนรอบข้างเราได้อีกเยอะเพราะว่าวิชานี้ค่ะมันวิเศษจริงๆอะแค่เรารู้เคล็ดลับนิดนึงอะเขียนยังไงอะพูดยังไงอะสั่งยังไงอะให้มันได้ดังใจเหมือนวาจาประกาศิตแล้วเราสามารถนะคะเป็นอะไรคะผู้กำกับผู้ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าเรื่องของวจีต่างๆอะค่ะสำคัญค่ะแล้วมันจะมีเทคนิคนะคะเทคนิคในการใส่เข้าไปว่าให้เขาย้ำเหมือนกับเทคนิคในการโฟกัสยังไงให้มันเห็นผลนะคะสำเร็จแบบไวๆอะแทนที่แบบค่อยๆเดินเราก็สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะอยู่ที่พลังจิตภายในของตัวเพื่อนๆนะคือไม่ใช่ของอาจารย์แต่อาจารย์จะเป็นคนที่ให้ไกด์ไลน์เพื่อนๆว่าเฮ้ยทำยังไงจะปลดล็อกชีวิตอะหรือเพื่อนๆนะคะที่เป็นพนักงานประจำอยู่ใช่ไหมคะเพราะตัวอาจารย์เองก็คือข้าราชการนะเป็นนิติกรอยู่สัมภากรแต่ถ้าตอนนี้อาจารย์เองก็ตัดสินใจนะคะเพราะอาจารย์ก็จะตัดสินใจว่าอาจารย์จะลาออกจากการเป็นนิติกรสัมภากรแล้วก็มาฟังเสียงหัวใจทำสิ่งที่อาจารย์รักเพื่อนๆก็สามารถทำได้เหมือนกับอาจารย์เช่นกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ให้กับเพื่อนๆนะคะมันคือการลงมือทำจริงๆเพราะอาจารย์เองอาจารย์ไม่สนใจนะระหว่างทางอาจารย์จะเจออะไรบ้างอาจารย์โฟกัสแค่เป้าหมายแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์ทำจริงแล้วมันทำได้จริงไงคะอาจารย์ถึงกล้าที่จะมาแชร์มาทำมาแบ่งปันนะคะคือเรารักตรงนี้แล้วเราก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเพื่อนๆก็คือคนที่เรารักการคิดบวกต้องยืนบนพื้นศีล5หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าอาจารย์ทำผมตรงนี้สวยขอบคุณค่ะพี่มณีการเช่นกันค่ะคือเราเริ่มจากศีล5ได้มันยิ่งดีค่ะคือจริงๆอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเริ่มจากการตัดสินใจค่ะพี่คุณจินลดานะคะคือมันเริ่มจากการตัดสินใจเนี่ยค่ะคุณกนกการบอกว่าอะไรขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อคิดดีๆขอบคุณเพื่อนๆที่แสนดีเช่นกันนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอาจารย์คืออาจารย์มีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะมันก็เกิดจากการแชร์ที่เพื่อนๆบอกว่าอาจารย์เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าอาจารย์อยากดังเพื่อนๆก็ทำให้อาจารย์ดังก็ต้องขอบคุณจริงๆแต่ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากดังการอยากดังของอาจารย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะแต่อาจารย์คิดว่าเวลาอาจารย์ดังขึ้นมานะคะอาจารย์สามารถค่ะเอาความรู้ที่อาจารย์มีค่ะมาสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เอาศักยภาพดีๆค่ะในตนนะคะออกมาได้ใช้ได้อย่างอีกมหาศาลเลยนะคะคืออาจารย์บอกด้วยนะวิชาที่อาจารย์สอนนะเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะว่าเราอ่ะจะจบการศึกษามาน้อยบางคนคิดว่าอาจารย์คะน้องจบแค่ป.4เองค่ะมันจะได้หรือคะวิชาเศรษฐีของอาจารย์นะคะแล้วหนูก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะคะจะมาเอาอะไรกับชีวิตราคาวันๆก็แค่แบบทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ผ่านไปได้ก็จะแย่แล้วอาจารย์เองนะคะก็มาจากคนไม่มีนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีนะคะแต่อาจารย์ก็สามารถอะค่ะ
ดึงสิ่งต่างๆสภาพดีๆในตนนะคะขึ้นมาอยู่ณตอนนี้ได้เพื่อนๆทุกคนก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะอย่างคุณตันใช่ไหมคุณตันก็จบแค่ป.4แล้วทำไมขึ้นมาถึงเป็นเจ้าของดับโออิชิซึ่งแบบทุกคนก็รู้จักคุณตันอะคือจริงๆอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะว่าเราจะตัดสินใจยังไงเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบที่ผ่านมาแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้เราบอกว่าเออมาเจออาจารย์ละลองทำดูสิคะ90วันของคำขอบคุณนะคะที่อาจารย์บอกนะคะมันเป็นอะไรคะกุญแจนะคะที่จะไขขุมสมบัติให้เพื่อนๆได้คือถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาตามอาจารย์นะคะในไรนี้ไรแรกนะลองดูค่ะ90วันขอบคุณมันวิเศษค่ะอาจารย์พูดน่ารักคุณจันทร์อาจารย์พูดน่ารักตรงมากค่ะคือเพื่อนๆสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาได้อยากให้อาจารย์ช่วยตอบปัญหาอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะอาจารย์วันนี้โอเคเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ขับรถอยู่สามารถดูแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆได้คือใครติดปัญหาตรงไหนคือบอกได้เลยเพราะทุกๆปัญหานะคะอาจารย์สามารถช่วยเพื่อนๆแก้ได้ทุกปัญหาเพราะว่าเพื่อนๆก็อินบ็อกซ์มาถามอาจารย์เยอะอะค่ะอาจารย์เจอปัญหาเยอะแต่ว่าทุกๆปัญหาของเพื่อนๆอาจารย์มีทางออกช่วยเพราะมันคืออาศัยพลังจิตที่อยู่ภายในอาจารย์แค่คลิกให้เพื่อนๆ นิดเดียวอะค่ะเพื่อนๆก็ไปสามารถเนรมิตความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองนะถ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่ามันใช่เลยที่อาจารย์บอกเพื่อนๆอาจจะไปดูที่ไลฟ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอาจารย์ก็จำไลฟ์ไม่ได้ที่อาจารย์เขียนว่าพี่ติ๋มลูกศิษย์คนเก่งอะค่ะพี่ติ๋มนี่เขาก็เป็นคนที่ตามอาจารย์เมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วก็เอาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อาจารย์สอนนะคะมาใช้พี่ติ๋มท่านทำงานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะก็บินมาโคชชิ่งกับอาจารย์เพิ่งโคชชิ่งกันไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็เนรมิตล็อตโต้ห้างวดติดแล้วก็มีต่างๆอีกมากมายที่พี่ติ๋มแกเนรมิตได้ด้วยพลังจิตดีๆในตนเพื่อนๆเกิดเหมือนกันนะคะก็ทำได้เช่นกันแค่รู้หลักนิดนึงอะค่ะคือวิชานี้อะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับฐานะมันไม่ได้เกี่ยวกับชาติตระกูลมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษามันเกี่ยวกับการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆก็อนุญาตอะค่ะให้ตัวเองได้รับความโชคดีเพราะว่าความโชคดีที่อาจารย์บอกค่ะมันรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นและคือสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อาจารย์นำมาใช้กับตัวเองแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนจากแบบอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานนะแค่ระยะเวลาที่อาจารย์เริ่มมีสร้างตัวตนก็ประมาณแค่6เดือนนะคะจนเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนคนก็รู้จักอาจารย์นวลวรรณแล้วเพราะสิ่งที่อาจารย์ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆเอาไปใช้จริงแล้วมันเห็นผลจริงแล้วเพื่อนๆก็จะบอกต่ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช้อะไรรู้ไหมคะในการที่แบบมาทำอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆอาจารย์ใช้ความรักนะคะความรักที่อาจารย์ส่งไปให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะมันเป็นสิ่งที่ตอบกลับมาหาอาจารย์ก็ต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่เข้ามาตามอาจารย์เนาะนะคะอาจารย์รับโคชชิ่งค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์ได้เลยค่ะคุณชลดาคือคุยกันได้คืออาจารย์เองก็อยากช่วยนะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็ออกคอร์สนี่แหละผู้หญิงซักเซสเนี่ยสามารถตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่เหมือนกันบางคนที่เขาบอกว่าอยากโคชชิ่งส่วนตัวเพราะว่าเวลาโคชชิ่งส่วนตัวค่ะอาจารย์ปลดล็อกให้เพื่อนๆได้เลยภายใน1วันค่ะอาจารย์ก็กล้าการันตีเพราะปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะคือเราหลังไมค์มานัดวันกันก็โอเคคือมาเจออาจารย์แป๊บนึงแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องการปลดล็อกคืออะไรแล้วสิ่งที่เป้าหมายของเพื่อนๆคืออะไรตรงนี้ค่ะอาจารย์จะช่วยในการโฟกัสแล้วเดี๋ยวก็ไปทำอย่างที่อาจารย์บอกก็คือพอมาอีกทีค่ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องการมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคในการใช้คำพูดในการที่จะสั่งจิตแล้วก็การริคิดยังไงให้มันมี power ที่มันจะดึงสิ่งต่างๆค่ะมาหาเพื่อนๆคือชีวิตใหม่อะค่ะมันดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วอาจารย์กล้าบอกนะคะลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนะคะคุณนะคะสามารถเปลี่ยนจาก nobody กลายมาเป็น somebody ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าคือเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักของอาจารย์แต่อาจารย์ต้องการที่จะส่งต่อความรู้เนี่ยค่ะไปให้เพื่อนๆเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้อีกคือสามารถเอาวิชาของอาจารย์นะคะไปเมคมันนี่ได้แน่นอนแล้วคือมันทำได้จริงอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแค่คือเพื่อนตัดสินใจนะคะอาจารย์แบบแต่พร้อมจะแบบให้เต็มที่อะมันมากกว่านั้นอยู่แล้วอะเพราะว่าคนที่ตามอาจารย์ก็จะรู้อะขนาดของฟรีอาจารย์ยังให้ซะขนาดนี้แล้วของไม่ต้องจ่ายเงินให้อาจารย์มันโคตรคุ้มอะคือเรารู้แต่เราดีใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆพอเรามาเจอกันนะคะเราก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แค่จูนกันนิดนึงเพื่อนมันจะถึงบางอ้อเลยอ๋อที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้แล้วอย่างคือบางทีอะค่ะบางคนมีเงินนะที่อาจารย์เจอนะเพื่อนบางคนมีเงินนะแต่ว่าขาดอะไรรู้ไหมคะขาดความสุขในชีวิตเศร้ามากนะเจอนี่หน้ารู้เลยหน้าแบบจะร้องไห้ทั้งที่เงินเต็มกระเป๋าค่ะ
แต่พอมาเจออาจารย์แล้วยิ้มออกเพราะว่าอาจารย์อ่ะใช้ความรักนามแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันต้องเปลี่ยนนะคือบางทีค่ะอยากให้เพื่อนๆเริ่มจากอะไรรู้ไหมคะเริ่มจากการรักตัวเองสวัสดีค่ะพี่ดวงแขสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะคุณหน่อยขอบคุณมากๆเลยนี่ค่ะทุกๆกำลังใจที่เข้ามานี่มันเป็นกำลังใจที่แสนมิเศษแล้วทุกคนก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์ให้อาจารย์แบบว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อนๆคือมันอยู่ที่เราจริงๆนะมันไม่อยู่ที่คนอื่นเลยอ่ะความสุขนะความทุกข์ความรักอะค่ะถ้าเพื่อนๆเริ่มมาจากรักตัวเองนะคะนี่อาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์เลยค่ะคืออาจารย์เคยผ่านนะช่วงตรงนั้นมาแล้วเมื่อก่อนนะอาจารย์จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พออาจารย์เปลี่ยนมารักตัวเองเชื่อไหมคะพอเราเปลี่ยนมาเริ่มจากการรักตัวเองอะค่ะมากนะและอาจารย์ก็มาดูแลคือเรามาดูแลแล้วสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะหรือบางคนที่มีเรื่องของความคิดลบอยู่ค่ะอาจารย์แนะนำนะออกกำลังกายช่วยได้เพื่อนๆไปออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าพอสารเอนโดรฟินหลังสารแห่งความสุขหลังแล้วไอเดียต่างๆมันก็เกิดขึ้นไงคะคือบางสิ่งบางอย่างค่ะเวลาช่วงที่เราอารมณ์ลบๆอะค่ะเวลาเราทำอะไรเราเห็นอะไรเราก็รู้สึกหงุดหงิดใจไปหมดเพื่อนๆเป็นไหมคือเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาแล้วบางทีนะบางคนอะที่แบบว่าสมมติเราอารมณ์เสียเข้ามาเอาแบบบางทีง่ายๆนะเมื่อก่อนอาจารย์เป็นนะอารมณ์เสียแบบหงุดหงิดมาจากข้างนอกนะเข้าบ้านมานี่แบบเจอลูกใครลูกเจอหน้าเราก่อนนี่ลูกโดนลูกหลงไปอย่างนั้นเป็นไหมเป็นนะอาจารย์เป็นนะเมื่อก่อนอะจริงๆคือเหมือนว่าพานฟิลอย่างนั้นอะบางคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะพอตอนเดี๋ยวนี้พอเราวางอารมณ์ได้เพราะเรารู้ว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียแล้วเรายิ่งพูดแย่ๆมันเป็นคลื่นพลังงานที่แบบว่าไม่อ่ะมันเราไม่มีประโยชน์อ่ะคือเดี๋ยวนี้อาจารย์อะไรที่แบบว่าพูดแล้วไม่มีประโยชน์อาจารย์ไม่พูดเพราะมันเข้าใจไหมเรารู้อ่ะว่ามันจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นฉันปิดปากดีกว่าจริงๆสำคัญแล้วเรารู้ว่าความสุขค่ะแล้วพอเราคิดอย่างนี้นะมันก็จะมีความสุขออกมาแล้วเพื่อนๆจะสัมผัสได้ถึงพลังของความสุขพลังของความรักอ่ะก็คิดดูนะว่าขนาดว่าอันนี้โทรศัพท์อาจารย์นะมานานนะลูกศิษย์อ่ะเขาอะไรนะเขาพิมพ์ชื่ออาจารย์ไม่เจอใช่อาจารย์เดี๋ยวบอกนิดนึงเมื่อก่อนอะค่ะคนที่พิมพ์คำว่าแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์วันจะหาชื่ออาจารย์ไม่พบใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ไปเคาะเอาไว้ไงแก้ปัญหาชีวิตแล้วเคาะหนึ่งเคาะแล้วถึงเป็นด้วยพลังจิตแต่คราวนี้อาจารย์ก็เอามาอยู่ติดกันละถึงคราวนี้คนที่พิมพ์มาอาจารย์ก็จะเจอแล้วแหละรู้สึกก็หาไม่เจอไงแล้วบอกอ๋อถึงบางอ้อวันนั้นน้องเขาบอกเอาอย่างนี้เหรอพี่เข้าใจแล้วขอโทษทีสวัสดีค่ะคุณอินทิราขอบคุณที่มาติดตามนะคะคุณเอมมี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์แอมติดตามมาสักพักแล้วแอมอยากเป็นคนใหม่พรุ่งนี้จะออกไปกันยิ่งละยิ่งเลยค่ะตัดสินใจเลยค่ะคุณเอมมี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคะคือพูดได้เลยนะคะแค่ทำตามเทคนิคที่อาจารย์ให้ไปอะค่ะในแต่ละรายเพื่อนๆไปทำตามทำแบบไม่ต้องสงสัยนะเหมือนอาจารย์อะยื่นหินพันล้านพันขอบคุณให้เพื่อนยื่นสมุดพันล้านพันขอบคุณเพื่ออะไรคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะไปไขขุมสมบัติในตนนะคะพอเอาไปทำคำขอบคุณนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อก่อนนะคะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ขอวันละ50คำขอบคุณแต่ตอนนี้อาจารย์เพิ่มขึ้นแล้วนะคนที่เข้ามาตามอาจารย์อาจจะมาในไลฟ์แรกนะอาจารย์ขอเป็น65คำขอบคุณค่ะนะคะขอเป็น65คำขอบคุณต่อวันเพราะอะไรเลข65เป็นเลขมงคลนะจ๊ะ6556เนี่ยเงินทองจะได้ไหลเยอะๆนะจ๊ะก็จริงๆอ่ะคืออะไรที่ดีๆอาจารย์ก็จะบอกอ่ะคือทำไปเถอะค่ะคือบางทีอะค่ะอาจารย์ให้คุณเหมือนกับว่าอาจารย์ให้หินพันล้านส่งไปมันคือกุญแจที่เพื่อนๆต้องเป็นคนไขนะอาจารย์ยื่นชี้ช่องขุมสมบัติแต่ขุมสมบัติตรงนี้มันอยู่ในตัวของเพื่อนๆไงคะคืออาจารย์อะเอากุญแจนี้มาไขขุมสมบัติในตัวของอาจารย์เรียบร้อยละและอาจารย์ก็ส่งต่อให้เพื่อนๆไปไขขุมสมบัติอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยขอวันละ65คำขอบคุณนะเพื่อนๆทำตามอาจารย์3 เดือนของคำขอบคุณต่อวัน65คำขอบคุณแล้วเพื่อนๆดูนะคะชีวิตเพื่อนๆนะคะมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนอาจารย์การันตีได้เลยนะคะทำอย่างที่อาจารย์แนะนำรายแรกไปดูเรื่องของจินตนาการสำคัญกับความรู้นะคะคุณชัยดาวหนูรักตัวเองมากแต่คนอื่นกลับมองว่าเราเห็นแก่ตัวคนอื่นที่ว่าคือคนใกล้ตัวอ๋อไม่เป็นไรนะคะคุณชินดาเพราะว่าอะไรนะคะรักตัวเองถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะอย่าให้ความคิดของคนอื่นเขามามีอำนาจเหนือเราถูกไหมคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวง่ายๆสมมติว่าเกิดมีใครอาจารย์สมมติอาจารย์เองนะ
ไปทะเลาะ กับน้องดาวน้องดาวมาว่าอาจารย์ใช่ไหมแล้วสิ่งที่น้องดาวว่าอาจารย์อาจารย์จะคิดว่ามันคือยาพิษซึ่งมันไม่ใช่ตัวของอาจารย์อาจารย์จำเป็นต้องรับของฝันชิ้นนั้นไหมที่น้องดาวเขายื่นให้อ่ะอาจารย์ก็ไม่รับแล้วพออาจารย์ไม่รับของฝันที่น้องดาวยื่นให้คือกล่องของฝันที่มียาพิษกล่องของฝันชิ้นนั้นก็ยังอยู่ที่น้องดาวถูกไหมจ๊ะมันไม่ได้มาที่อาจารย์แต่อาจารย์จะให้อะไรรู้ไหมจ๊ะอาจารย์จะให้เมตตาให้อภัยกับน้องดาวไปแทนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่เขาว่าเรานะจุดนั้นนะคะเขาไม่ได้มีความสุขในชีวิตและสิ่งที่เขาพูดไม่ดีต่างๆค่ะมันสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองเพราะเราไม่รับไหมคะสมองของอาจารย์จะรับแต่เฉพาะเรื่องดีๆเรื่องบวกๆถ้าไปใครชมอาจารย์สมมติเพื่อนๆบอกว่าอาจารย์สวยอาจารย์น่ารักอาจารย์รับหมดทุกคำชมเพราะมันเป็นอย่างนั้นไงคะถูกไหมคะมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจให้เขามามี power เหนือเราหรือเปล่าเราไม่ต้อง react ด้วยนะคะเราก็แค่ยิ้มๆถ้าทำไม่ได้ก็ใช้อย่างนี้ค่ะกัดฟันแล้วก็ใช้ลิ้นดันตอนเขาว่าอะไรอะคะแผ่เมตตาให้ไปก็ได้นี่คือเคล็ดลับในการที่เราจะเอาความคิดลบอะค่ะออกไปคือเราแผ่เมตตาให้เขาให้ความรักให้เมตตาให้อภัยแล้วมั่นใจเถอะค่ะชีวิตดีๆค่ะมันอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่ปากเขาไงคะถูกไหมถูกไหมค่ะถูกต้องค่ะเราต้องรักตัวเองหรือรักต้องรักพ่อแม่คืออาจารย์บอกว่าเมื่อเรารักตัวเองได้แล้วก็เอาความรักส่งต่อให้พ่อแม่เราสิคะถ้าเราไม่รักตัวเองคือความรักของตัวเองของเรานี่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะรักตัวเองคืออะไรนะคะคือการรักคือมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตของตัวเราพอเรารักตัวเองปุ๊บเนี่ยสมมติบางคนอาจจะมีรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าน้ำหนักเราขึ้นใช่ไหมเราก็มาออกกำลังกายดูแลตัวเองให้หุ่นดีเพราะอะไรพอเราสุขภาพดีอะค่ะเราก็จะอยากแต่งตัวให้สวยงามถูกไหมคะพอเราสวยงามแล้วเรามีความรู้สึกเราไปที่ไหนเราก็มั่นใจอะเรามั่นใจนะแล้วยังไงเราส่งต่อความรักอะค่ะให้กับคนรอบข้างเราคือการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือสิ่งที่ดีเพราะเมื่อก่อนอาจารย์จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่คราวนี้พอเรารักตัวเองมากนะคะความรักที่เราส่งต่อให้คนอื่นนะคะมันมหาศาลนะมันมากกว่านั้นอีกค่ะมันดีมากๆเลยอะค่ะจากเมื่อก่อนอาจารย์เองนะก็แบบขี้เกียจอะนี่คือแบบว่าวันๆนะแบบว่าทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบเป็นคนแบบว่าเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแล้วเราก็เรียนรู้ค่ะที่สำคัญนะคะต้องรู้จักฟังเสียงหัวใจนะคะว่าเรารักเราชอบอะไรเพราะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรคะเป็น GPS ที่จะนำเราอะค่ะไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยความร่ำรวยคือต้องอยู่แบบมีเป้าหมายชีวิตนะคะพอเรามีเป้าหมายแล้วนะแล้วก็ทำมันนะคะมันสามารถสั่งสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเราเองเห็นนะใช่ไหมคะถ้าต้องรักคือถูกไหมคะค้างเหรอคะดีขึ้นแล้วยังคะคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคือรักตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วเราก็รักพ่อแม่ค่ะพอเรารักตัวเองเสร็จนะคะพ่อแม่คนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะอาจารย์บอกได้เลยนะคะสำคัญมากๆพ่อแม่ค่ะพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านนะคะเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ค่ะคืออาจารย์เองอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียแล้วถูกไหมคะบางทีอาจารย์แบบวันพ่อวันแม่อาจารย์จะอยากเอากราบเท้าเอาน้ำไปล้างเท้าท่านอาจารย์อาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ทำได้แค่อาจารย์เอาข้าวไปทำบุญที่วัดทำสังฆทานทำสมาธิแผ่เมตตาตรงนี้เป็นบุญที่ส่งไปให้ได้แต่เพื่อนๆโชคดีนะคะเพื่อนๆที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อะค่ะท่านรักท่านชอบอะไรอะค่ะซื้อไปให้ท่านทานเนาะท่านอยากไปเที่ยวไหนก็พาท่านไปเที่ยวเถอะค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันคือบุญนะคะคือเราไม่ต้องวิ่งไปหาพระข้างนอกนะคะดูแลพระในบ้านให้ดีเนี่ยค่ะดีที่สุดแล้วถ้าอาจารย์แนะนำนะคะคือบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าท่านเลี้ยงเรากว่าจะโตอ่ะเราก็มีการเถียงกันว่าท่านนู่นนี่นั่นมันต้องมีอยู่แล้วแหละที่บางทีเวลาพ่อว่ามาเราก็ว่ากลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กอะไม่รู้เรื่องเอาน้ำอะค่ะลอยดอกมะลิไปล้างเท้านะคะกราบขออโหสิกรรมกับท่านนะคะคือไม่ว่าสิ่งที่เราทำเราจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะคะแล้วขอพรจากท่านนะคะเพราะว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์แล้วพรที่ท่านให้กับเรานั่นแหละค่ะมันสามารถทำให้ชีวิตเราอะค่ะดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะอาจารย์กล้าบอกได้เลยคือพรของคุณพ่อคุณแม่ค่ะประเสริฐที่สุดนะคะคือเราทำอะค่ะทำตอนที่เรายังท่านยังอยู่กับเรานะคือบางคนนะคะอาจารย์ก็เคยเจอเคสเหมือนกันยังไงนะคะบางคนก็อาจจะเจอเคสว่าเฮ้ยทำไมเราพ่อแม่อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีไหมเพื่อนคนไหนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าที่ครอบครัวแบบว่ามีลูกหลายคนลูกหลายคนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เขาไม่รักอ่ะเพราะเราพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
มองว่าเหมือนเราเป็นลูกคนกลางเราก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทำไมพ่อนะแม่นะรักแต่ลูกคนโตพ่อก็รักแต่ลูกคนสุดท้องฉันอยู่ตรงกลางฉันขาดความรักจังเลยมีไหมคะคือถ้ามีเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถามว่านิ้วมือเราเท่ากันไหมนิ้วมือก็ไม่เท่ากันแต่ไม่แปลกแต่อาจารย์ก็บอกได้เลยว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกรักลูกแน่นอนนะคะและถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ถูกไหมจ๊ะเราก็เลือกที่จะมองนะคะมองสิ่งดีๆที่ท่านทำให้อย่าไปเลิกน้อยเนื้อต่ำใจอะค่ะว่าเราเป็นคนที่พ่อแม่ไม่รักเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นอย่าลืมสิคะจิตใต้สำนึกคิดยังไงเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนความคิดนะคะเราคือคนที่พ่อแม่รักนะคะท่านรักเราแน่นอนไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกนะคะแล้วยังไงเราก็แสดงความรักกับท่านให้เยอะๆค่ะเข้าไปกอดเข้าไปหอมค่ะบางทีคนไทยอาจจะแบบขี้อายเนาะบางทีแบบเวลาจะการจะไปกอดไปหอมอะไรค่ะบอกรักกันทุกวันยิ่งดีนะคะอย่างอาจารย์เองก็จะรักลูกทุกวันอาจารย์ก็จะบอกลูกทุกวันนะคะมามีรักหนูนะลูกกอดหอมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งเราแสดงความรักอะค่ะมันก็ยิ่งแบบว่าเป็นอะไรที่แบบชื่นใจค่ะลองทำดูสิคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะการกอดกันหอมกันอาจารย์ว่ามันน่ารักออกลองเอาวิธีนี้ไปใช้เพราะบางทีการสัมผัสอะค่ะแค่เรากอดด้วยความรักอะค่ะมันก็รู้สึกดีมหาศาลแล้วมันจะได้พลังซึ่งกันและกันนะคะเคล็ดลับดีๆอย่างเงี้ยเอาไปใช้นะคะบางทีเราก็จะเขินกันเนอะแต่อาจารย์บอกว่าไม่ละลองใช้การสัมผัสดีคะคำสัมผัสแค่คำว่ารักเนี่ยแค่มองตาบางทีมันก็สื่อความหมายอะไรได้หลายๆอย่างนะอาจารย์ว่าเป็นยังไงคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะถามมาได้คืออาจารย์ตอบให้คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเราอะค่ะแค่เราคิดอะมันก็จัดให้แล้วไงที่อาจารย์ถึงว่าเพื่อนๆต้องระวังตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราอะค่ะไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ต้องมาระวังในการที่จะคิดอะค่ะความคิดของเราพยายามคิดบวกๆคิดสิ่งดีๆนะคะแล้วอาจารย์การันตีได้เลยต่อแต่นี้อะค่ะชีวิตเราอะค่ะมันจะเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆของดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆอีกมหาศาลเลยนะคะแล้ววันนี้อาจารย์อ่านหนังสือนะแล้วมันก็บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะอาจารย์ของซุนวูท่านบอกว่าอะไรนะสุดยอดของการชนะค่าศึกก็คือการชนะโดยไม่ต้องลบอาจารย์ว่าแบบมันสุดยอดมากเลยอะคือการชนะโดยไม่ต้องลบอะมันสุดยอดนะซุนวูจริงไหมทำยังไงชนะโดยไม่ต้องลบเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอะไรเราไม่จำเป็นเหมือนถ้ามีใครมาด่าเราก็ไม่จำเป็นต้องด่ากลับอะเรามีเทคนิคในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราอะค่ะมันดีขึ้นด้วยการใช้ความรักความเมตตาการให้อภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะพอขึ้นพลังงานที่ส่งไปค่ะณวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เมื่อเราส่งไปเรื่อยๆนะคะมันสามารถเปลี่ยนคนได้จริงๆค่ะเพื่อนๆแค่เรามั่นใจอะค่ะในสิ่งดีๆในพลังจิตดีๆที่ตนมีแล้วรับรองนะคะชีวิตของเราอะค่ะมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่ๆนอนค่ะเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งดีๆที่ตนเองมีนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะเข้ามาฟังอาจารย์เข้ามากดแชร์ให้เพื่อนๆที่รักด้วยเช่นกันนะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจคอร์ส Women Success ก็สามารถอินบ็อกมาได้หรือต้องการให้อาจารย์โคชชิ่งส่วนตัวก็อินบ็อกมาได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณในทุกๆการติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะพบกับความโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะคะตัดสินใจนะคะที่จะให้เราค่ะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็อนุญาตนะคะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและพบกับความมั่งคั่งความร่ำรวยไม่ว่าจะคิดนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจที่ต้องการนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลิฟค่ะ